หนึ่งนิสัยที่ใช้เนรมิตทุกสิ่งนะครับหลายคนถามผมว่าทำไมผมถึงสร้างธุรกิจ15ธุรกิจได้ทำไมผมถึงประสบความสำเร็จทุกด้านแม้แต่เรื่องครอบครัวก็ตามผมอยากจะบอกความลับข้อหนึ่งคือนิสัยของการขอบคุณนะครับหลายคนพูดเรื่องความเชื่อมาเยอะพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดเยอะแต่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคนที่มีความเชื่อมากกับน้อยเนี่ยมันดูยังไงนะผมบอกได้เลยว่าให้สังเกตแบบนี้ให้สังเกตสิ่งที่คุณขอบคุณถ้าปากของคุณเนี่ยหรือความคิดของคุณเนี่ยขอบคุณสิ่งที่มีอยู่หมายความว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเนรมิตใดก็ตามนะครับแล้วคุณขอบคุณสิ่งนั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเช่นขอบคุณที่ฉันกำลังจะลดยาลงขอบคุณที่ฉันกำลังจะหุ่นดีขึ้นขอบคุณที่ฉันมีความสุขมากขึ้นขอบคุณที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วโหที่นี่ทอสคาน่าอากาศดีจังเลยขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศเก็บความรู้สึกดีๆที่นี่ขอบคุณที่ธุรกิจฉันเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่มีความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้รับหรือได้เกณฑ์สิ่งใดนะเราจะขอบคุณสิ่งนั้นก่อนแล้วถ้าเรายิ่งรู้สึกขอบคุณสิ่งนั้นก็จะยิ่งเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นผมบอกได้ว่าข้อนี้เป็นข้อเดียวเลยนะครับที่ทำให้คุณสามารถเนรมิตทุกสิ่งในชีวิตได้ดังนั้นตื่นมาตอนเช้าขอเวลา15นาทีอย่าเพิ่งดูมือถืออย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นให้ขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่และขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการอยากให้มันเห็นในชีวิตคุณในอนาคตแล้วผมบอกเลยว่าแค่คุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณชีวิตคุณจะเหมือนกับน้ำพุข้างหลังเนี้ยมันจะเป็นน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาแล้วมีแต่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิต 100% นะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถแชร์ได้ว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเนรมิตชีวิตได้อย่างไรนะครับจงเริ่มต้นด้วยความเชื่อและการขอบคุณในทุกเช้ารักทุกคนแล้วพบกับหมอทีมในคลิปหน้าสวัสดีครับ